Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยไทยวัสดุ Ladies and gentlemen, welcome back to Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม here from the world famousLumbini Stadium in Bangkok, Thailand คู่แรกในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก 62.5 กิโลกรัม In our opening bout, let's bring out the fighter in the black corner Piero สอเดชพันธ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเสาร์ที่23มีนาคม2567ครับอยู่กับมิสเตอร์ป๋องพินิจคนขันและหนุ่ยไดโนอภิเชษฐ์พิมเกตสวัสดีพี่ป๋องและก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับเจอกันทุกวันเสาร์10โมงเวลาดีๆแบบนี้ครับนี่คือคู่แรกนะครับเปิดตัวออกมาก่อนเลยครับเปียโร่สอเตชพันธ์มาไกลเลยนะครับจากประเทศเปรูครับอายุ23ปีครับสูง173เซนติเมตรมีรองเชษครับพันตำรวจสุโทสุรเชษเตชพันธ์ครับมาดูแลการฝึกซ้อมดูแลการชกวันนี้มาด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ค่ายมวยสอเตชพันธ์ก็เป็นค่ายมวยนานาชาติไปแล้วนะครับมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามีเรื่องของโภชนาการและก็มีเทรนเนอร์ที่เก่งทั้ง3ยก5ยกมาดูแลการฟิตซ้อมอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวครับเนี่ยครับจากประเทศเปรูครับอเมริกาใต้แม่ล่าสุดเนี่ยเขาแพ้โอมบากสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับเรียกว่าปะทะระดับโอมบากมาเลยครับไม่ธรรมดาครับAnd in the red corner, let's bring out เสือเกมชอโชคเจริญการช่าง มาดูคนนี้ครับเปิดตัวออกมาเป็นคนที่2ครับเสือเกมสอชอโชคเจริญการช่างนะครับอายุ16ปีครับสูง174เซนติเมตรจากอำเภอโนนสูงนครราชสีมาครับโอ้อายุห่างกัน7ปีเลยนะครับมาดูฮะเสือเกมความสูงไม่ห่างกันมากครับถือว่าเป็นเด็กอายุ16ที่รูปร่างโครงสร้างสูงยาวดีฟิตซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเสือเกมนี้ก็เคยมาชกในรายการแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมแล้วนะครับไปก่อนหน้านี้ชนะเงาปีศาจอนิตยาพรแล้วครับล่าสุดเนี่ยแพ้จักรมงคลสุดซ้อหน่อยนะครับชนะเงาปีศาจมานี่ชนะแบบสนุกเลยนะครับถูกใจแฟนมวยเลยนะครับแลกเดือดกันถือว่าเป็นการพิสูจน์หัวใจของเด็ก16ปีคนนี้ครับจากโนนสูงนครราชสีมาลูกหลานย่าโมโคราชครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับต้องขอบพระคุณครับช่อง7 HD กด35 เทโร่เอนเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์สนามมวยดุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์และขอบคุณมวยรอบกับไทยวัสดุท่านผู้ชมครับคู่แรกในวันนี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก 62.5 กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 62.5 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก 62.5 กิโลกรัมสูง173 weighing in at 62.5 kilograms standing 173 centimeters tall มาจากประเทศเปรูFrom Peru, this is Piero Sordejapan! And his opponent, fighting in the red corner, number 62.5 kilograms, sung 174. Weighing in at 62.5 kilograms, standing 174 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand.This is เสือเกมชอโชคเจริญการช่าง And your referee นายอมรชัยวิสุงเล
นี่คือข้อมูลของคู่แรกนะครับเสือเกมเจอเปียโร่นะครับก็เรียกว่าสอบใครใหญ่มาตรฐานสูงทั้งคู่เลยนะครับ EK เจอสอเดชพันธ์ครับติดตามผลงานครับโอ้รูปร่างนี่เสือเกมจะลอยกว่านิดนึงครับไม่มากไม่ใหม่ในขณะที่เปียโร่นี่จะอายุมากกว่าครับนะแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก 62.2 กิโลกรัมครับลุยกันเลยครับยกแรกครับแพลกไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับประจำวันเสาร์ที่23มีนาคมก็ดูความพร้อมนะครับเอาละครับประเดิมคู่แรกในเสาร์นี้ครับเสือเกมเจอกับเปียโร่โอ้ยเตะขวามาก่อนนะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเสือเกมครับพยายามจะตัดล่างครับเปียโร่มาเตะซ้ายครับไม่ใช่ไก่กานะครับเปียโร่คนนี้ครับแม้ว่าจะเรียนรู้มวยไทยไม่นานแต่ความพยายามสูงมากครับเรียกว่าบ้าในการซ้อมเหลือเกินนะครับตีเข่าซ้ายครับขวาโต้แม่ดูตีกันไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไหร่ครับสักพักหนึ่งก็คงจะเอาพลิกนี่ครับพลังครับการบ้าในการซ้อมก็นำมาสู่เรี่ยวแรงพละกำลังเนี่ยโอ้โหกระชากหายเลยฮะเมื่อสักครู่นี้เสือเกมนี่งงเลยหันมองพี่เลี้ยงครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหอาวุธหนักครับเปียโร่เอาคืนบ้างครับแม่ยอมให้เตะคนเดียวได้ยังไงครับเสือเกมขยับเดินครับ16ปีที่โอ้โหเนื้อตัวเปี้ยมากซ้อมใครใหญ่ทั้งคู่นะครับออกขวาโต้ไปเอาละครับถีบขวาครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปียโร่อ้าวเตะขามาครับเสือเกมขวาสูงครับเปียโร่คืนไหมครับคืนไหมขยับอุ้ยแข้งซ้ายสะบัดขึ้นสูงทีเดียวต้องแหมกาดตกไม่ได้แล้วครับเสือเกมครับมีเตือนไปแล้ว1ครั้งเมื่อสักครู่นี้อ้าวศอกครับต้องมีแบบนี้ครับหลากหลายครับแหมเจอกับนักชกต่างชาติทุกวันนี้นี่จะไปมีเข่ามีเตะอาวุธน้อยไม่ได้ครับคือการมีอาวุธที่หลากหลายก็จะนำไปสู่การได้เลือกได้งัดออกมาใช้ในเวลาจวนตัวครับอ้าวแข้งซ้ายขวาไปนะครับเจอซ้ายโต้โอ้โหเตะหนักมากครับแม่ลูกหนักอยู่ที่เพียโร่นะครับมีศอกด้วยครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนแล้วครับเอาละครับวันนี้เสือเกมคิดหนักแล้วฮะต้องคิดหนักเลยครับหาจังหวะเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับเข้ายังไงดีครับแบบนี้พยายามหาช่องเจาะครับเสือเกมโอ้โหจะเข่าลอย2ชั้นแม่ค่ายสอนเดชพันธ์ต้องชื่นชมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติไอ้ลูกลักษณะแบบเนี้ยจะงัดออกมาใช้ตลอดนี่ครับเราจะได้เห็นอาวุธที่หลากหลายเอาคืนบ้างครับเอาละครับแข้งขวาของเสือเกมแข้งนี้ติดบังพีบอีกทีนึงครับก็คิดอยู่สักพักครับก่อนจะหาช่องแข้งซ้ายของเปียโร่มาอีกแล้วครับมาสร้างจังหวะกันครับแม่เตะพับในโดนหมัด 1-2 ครับแข้งขวาหลุดครับเสือเกมเปียโร่ลงโทษไม่ได้นะครับแล้วครับเตะบริเวณสะโพกครับเอาหัวไปทีนึง3แข้งตามด้วยหมัด1เอาละครับได้แข้งแต่ก็โดนหมัดครับเสือเกมครับโอ้อาวุธทันกันเหลือเกินครับนี่ครับออกเน้นๆครับแข้งซ้ายของเปียโร่ทีบครับแม่เริ่มจะมั่นอกมั่นใจครับกล้าออกกล้าโชว์มากขึ้นแล้วครับหมดยกที่1ครับเป็นคู่ที่ดีครับคู่นี้ยกแรกผ่านไปถึงอาวุธครับอาวุธใกล้เคียงครับไม่ห่างเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยฮะเตะซ้ายสวยเลยนะครับพยายามเตะยัดเข้ามาครับเปียโร่และสะบัดซ้ายสูงครับเนี่ยครับซ้ายสูงครับติดท่อนแขนครับเรียกว่ายังไม่เผลอยังไม่มือครับทางด้านของเสือเกมจังหวะประสานแข้งครับใจตรงกันครับจะสังเกตนะครับมวยถนัดขวากับถนัดซ้ายนี่หันหน้าเข้าหากันอยู่ฝั่งเดียวกันครับถ้าเกิดคิดพร้อมกันก็อาวุธมันก็จะประสานกันกลางอากาศอย่าลืมนะครับวันนี้ครับรอบตัดเชือกมวยรอบแฟนเด็กไฟไทยวัสดุแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครึ่งครับวันนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าชิงฟ้าพิชิตลูกบุญมีครับจะเจอกับจักรมงคลสิทธิ์ซ้อนหน่อยครับ
และก็อีกคู่หนึ่งครับนครหลวงสวนอาหารปีกไม้เจอกับยอดก้าวไกลแฟร์เท็กซ์แต่ตอนนี้ดูคู่นี้กันไปก่อนครับคู่เปิดหัวครับขวามาซ้ายคืนขวาครับซ้ายโต้อาวุธที่ออกแต่ละดอกนี่มันตุ๊บตับดีเหลือเกินครับเสียงดังฟังชัดครับเสือเกมเปลี่ยนแผนมันเล่นวงในครับแต่ก็ยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ต่อยไปมองพี่เลี้ยงไปครับเสือเกมเอายังไงดีลูกพี่ลูกพี่บอกเดินสิต้องเดินครับเสือเกมแต่ว่าก็ต้องเดินแบบมีทรงเข้าไปครับหลุดรวมเข้าไปไม่ได้เจอแข้งซ้ายของเปียโร่ครับเบิ้ลมา2แข้งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเจอกับต่างชาติที่มาแบบแข็งแรงแข็งแรงครับนี่ครับต้องเสริมกระดูกไปเรื่อยครับนักมวยครับขยับเข้าไปครับจะต่อยก็ไม่ถนัดเด้งตีซ้ายเด้งตีซ้ายครับเปียโร่แม่ขยันออกครับขยันออกขยันทำครับแยกออกมาแหมวงในนี่ครับกดแขนได้ด้วยครับมาเทรนเนอร์เทนจากแคมป์ PK บอกหมวดเข้าไปครับอะไรครับแม่ต้องต่อเนื่องนะครับมาได้แข้งเดียวแล้วหยุดนี่แม่มันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับต้องมีลูกตามครับเจอหมัด 1-2 จากเปียโร่ครับเตะขวาครับเสือเกมแหมถือว่าเตะได้น้ำหนักครับเตะซ้ายแต่ว่าต่อยซ้ายไม่ถึงพยายามเดินสาดแข้งขวานะครับเสือเกมต่อไปออกครับเปียโร่โอ้โหสะบัดเป็นลักษณะเตะแบบตวัดตวัดนะครับอ้าวแข้งขวาครับจังหวะที่เปียโร่จะต่อยก็เตะได้นะครับแข้งขวาของเสือเกมแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับต้องมีลูกตามแล้วก็หลากหลายโอ้โหวงในกลายเป็นว่าเปียโร่ตีเสือเกมครับตอนนี้ครับนี่ฮะลูกจับดูว่าจับได้เปรียบครับอ้าวตีเข้าไปกรรมการแย่ครับจังหวะนี้ติดอยู่ที่มุมงัดออกมาเดินเหมือนเดิมนะครับเสือเกมง้างซ้ายรอครับเปียโร่เตะขวาไม่เข้าครับงัดศอกเจอศอกซ้ายคืนมีครบทุกอย่างนะครับศอกซ้ายของเปียโร่ครับชิงออกก่อนครับเสือเกมขยับเอาเตะขวาหลุดเสือเกมตัวนี้แหมจังหวะยังไม่ต่อเนื่องครับอ่ะแต่ว่ายังเดินอยู่ครับเสือเกมหวดมาได้แข้งเดียวครับเปียโร่รอจังหวะอ่ะหมัดจับแข้งครับจังหวะนี้หวดอีกทีนึงไม่โดนครับโอ้เปียโร่นี่แกมั่นใจสายตาครับดึงหลบโอ้โหมีศอกครับฟันดื้อๆเลยครับมาแล้วครับเสือเกมยังไงดีเยอะเลยนะครับอาวุธของเปียโร่เสือเกมก็ชักจะเดินๆดูจุดนะครับเอาแข้งขวาก็ยังทำงานอยู่ครับเปียโร่ก็คืนมาเยอะเลยนะครับโดนไป1นะฮะรับแล้วโต้ตลอดครับเอาล่ะครับไทยๆเกมครับเอาเตะขวามาครับเสือเกมครับเนี่ยครับมันไม่ค่อยต่อเนื่องครับอาวุธที่ออกเตะพับในครับเปียโร่แล้วก็หมดยก2นะทีมงาน PK ก็ทำการบ้านครับวันนี้นี่เสียร้องวันฉลองไม่มานะฮะเชียร์อยู่หน้าจอมวยต่อยเช้าครับยังไม่ตื่นครับโอ้นี่ครับจังหวะสะบัดขวาหน้าของเปียโร่ฮุกขวาแล้วต่อยซ้ายครับเข้าเต็มอกครับฮุกขวาแล้วต่อยซ้ายครับคราวนี้เสือเกมนี่เตะขวาครับแข้งนี่เตะแบบตวัดครับสายสูงครับนี่ครับก็ยังไม่เผลอยังไม่มือครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าดักศอกซ้ายนี่อันตรายเลยนี่ครับดักศอกซ้ายครับเหยียบเข้าเต็มกลางหน้าผากแล้วงัดครับศอกงัดทัดบาลาครับอันตรายครับนักชกจากประเทศเปรูครับทางอเมริกาใต้ครับแต่ว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลครับต้องมี36ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงประเทศไทยของเราครับมาด้วยใจรักเลยครับไปทั่วโลกจริงๆครับมวยไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยยกสุดท้ายครับมาดูว่าทั้ง2ฝั่งสองค่ายเขาแก้เกมกันยังไงครับแน่นอนเลยครับเปียโร่ดิบอาวุธก็เยอะอยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่ดีครับแม่ไม้มวยไทยครบส่วนเสือเกมเองก็ต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นแหละครับยกนี้แม่แข้งขวานี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังนี่ฮะช้าอยู่ครับเจอแข้งซ้ายของเปียโร่ก่อนครับขวาของเสือเกมตวัดขึ้นบนแม่วันนี้หมัดศอกนิดไม่เห็นนะครับทางด้านเสือเกมครับมีแข้งขวาที่ทำได้ดีแต่ว่าแหมยังไม่ต่อเนื่องมาดึงแข้งครับจังหวะนี้ของเสือเกม
ขออีกครับขออีกนี่ฮะทีมงานบอกเดินเข้าไปแหมพอเดินหยุดก็เจอแข้งซ้ายครับเปียโร่เตะล้มไปเลยครับจังหวะประสานแข้งนะครับแต่ว่าหลักของเปียโร่ดีกว่าครับจิตใจต้องแน่วแน่นะครับการตัดสินใจเนี่ยครับเดินหยุดกล้ากลัวนี่ไม่เป็นผลดีครับกับการต่อสู้แบบนี้ครับแข้งขวาดีครับสาดขวาสวยครับจะกระโดดเตะเลยนะครับเปียโร่กล้าเหลือเกินครับอาล่ะครับประสานแข้งกันอีกแล้วครับขวาหลุดครับทางด้านของเสือเกมกลายเป็นว่าเปียโร่ตอนนี้ขยับเดินเลยครับคือออกอาวุธได้ตามใจชอบครับโอ้โหเดินก็ไปฟันเลยครับศอกงัดของเปียโร่วงในของเสือเกมครับต้องเอาคืนบ้างครับแม่ศอกก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ค่อยใช้เท่านั้นเองครับพี่เลี้ยงบอกว่าเดินสิทีมงานกระตุ้นครับทีมงานพีเคลุยเข้าไปลุยเข้าไปครับหวดดึงหลบได้ครับเปียโร่นี่ฮะโอแตกเลยครับเจอศอกงัดเมื่อสักครู่นี้หางคิ้วฝั่งขวาของเสือเกมครับได้เลือดแล้วครับโอ้รู้สึกแผลจะยาวพอสมควรนะฮะนี่ฮะยังสู้อยู่ครับโอ้เจอศอกอีกแล้วครับวงในกดแม่แต่ตีได้ทีเดียวครับแล้วครับ1นาทีสุดท้ายครับยกที่3เสือเกมยังไงดีครับเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจก็สำคัญนะครับเดินหยุดนะครับขยับเดินช้าเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับได้แข้งขวาคืนมา1ครับจะอัปคัตขวาด้วยนะครับเปียโร่โอ้หลากหลายเหลือเกินครับนัวฮะดูวิธีเข้าทำของเปียโร่ครับคือร่างกายเขาดีครับแม้ว่าความเป็นมวยอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือลูกพยายามครับพยายามที่จะสร้างสรรโอกาสของตัวเองโอ้แล้วอาวุธเยอะครับศอกนิดฟันเหมือนนักมวยไทยเลยนะเมื่อกี้ศอกงัดนะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับเสือเกมดูช้าไปเลยครับสู้ต่อครับแต่ว่าดูเข้าไปโดนแข้งซ้ายครับดูฮะพยายามทุกอย่างครับเปียโร่กรรมการแยกออกมาครับท้ายๆครับคุณผู้ชมจะมีอีกสักช็อตไหมไม่เจอซะแล้วครับหมดยกที่3ครับดูอาการมวยครับความมั่นอกมั่นใจนี่ครับคือเรื่องของประสบการณ์ก็สำคัญครับเสือเกมครับอายุยังน้อยครับ16ปีเท่านั้นเองก็ยังสามารถพัฒนาได้ครับทั้งเปียโร่และก็เสือเกมครับดูพัฒนาช้าสวยนะครับเตะขวาดักเอาไว้ครับเนี่ยขยับมาเนี่ยประสานแข้งนะครับหลักของเปียโร่หลักดีกว่าครับจะเข่าลอย2ชั้นครับดูฮะจะเข่าลอย2ชั้นแต่จังหวะมันไม่ได้ครับเป็นจังหวะที่เสือเกมนี่ดักเตะเอาไว้พอดีแล้วงัดศอกซ้ายมาครับน่าจะเป็นศอกนี่ครับแตกครับโอ้โหบริเวณเปลือกคิ้วฝั่งขวาครับหน้าแหกแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นมาโดนแข้งซ้ายของเปียโร่นี่ครับจังหวะเตะประสานแข้งแต่ว่าเปียโร่เร็วกว่าพุกมาครับ Ladies and gentlemen after the completion of all 3 rounds we go to the judges scorecardsAll three judges scored this bout 29-28, 29-28, 29-28, and 29-28 for the winner in the black corner, Piero Sodechapan. Congratulations to Piero there picking up the decision win in a fantastic opening bout here at FedEx Fight.มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัม Join us after the break with our next bout as two Thai fighters go at it at 58 kilograms. Don't go anywhereFairtex Fight มวยมันพัน